ก็เมื่อวานนี้นะคะมีงานแถลงข่าวของวงวินเนอร์นะคะในการที่มาทัวร์คอนเสิร์ตนะคะในประเทศไทยนะคะใน Winner Tour in Bangkok ค่ะซึ่งในงานแถลงข่าวนะคะลีซึงฮุนค่ะซึ่งเป็นนักร้องนะคะแล้วก็เป็นแร็ปเปอร์หนุ่มของวงนะคะมีการพูดถึงน้องลิซ่าแบล็คพิงค์ด้วยค่ะอยากรู้มากว่าเขาพูดถึงน้องว่ายังไงแอดไปเจอบทสัมภาษณ์มานิดนึงนะก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังนะคะโดยเขาค่ะก็บอกว่าพรุ่งนี้นะคะเป็นวันเด็กแล้วก็เป็นวันเกิดผมด้วยนะแค่นี้เนี่ยก็พิเศษมากๆแล้วแล้วก็การที่ลิซ่านะอยู่ในบริษัทของเรานะก็ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรจากเธอเยอะมากๆเอก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าลิซ่าเนี่ยไปสอนอะไรพี่ฮุนนะคะเพราะว่าก็เป็นแร็ปเปอร์เหมือนกันก็อาจจะสอนแร็ปหรือเปล่าเออันนี้ไม่แน่ใจค่ะก็เลยแอบไปส่องนะคะใน IG ของพี่ฮุนค่ะก็ปรากฏว่านะคะเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะเขาก็มีการโพสต์ภาพนี้ลงใน IG ของเขานะคะแล้วก็มีการเขียนแคปชั่นนะคะว่ารักนะจุ๊บๆอ้อเขียนเป็นภาษาไทยด้วยนะคะเอออันนี้หรือเปล่านะที่แบบว่าน้องลิซ่าสอนอะไรเงี้ยอาจจะมีหลังใบนะแบบว่าเออเขียนยังไงอะไรอย่างงี้นะอ่ะก็มีโมเมนต์ดีๆค่ะแอดก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะเพราะว่าเขามีสัมภาษณ์นะคะพูดถึงน้องลิซ่าด้วยนะบอกว่าลิซ่าเนี่ยทำให้เขานะคะได้เรียนรู้อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะจากเธอด้วยนะคะค่ะก็เอามาฝากกันนะคะอันนี้ก็นะก็หวังว่าจะชอบนะก็บางทีมันไม่ได้เป็นข่าวแบบ 100% นะแต่ก็เป็นโมเมนต์น่ารักเนาะแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันค่ะว่ามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นค่ะแล้วก็ส่วนช่วงนี้นะคะช่อง YouTube ของเราก็ไม่รู้เป็นอะไรนะทั้งช่องหลักและช่องสำรองนะคะก็มีอาการนะคะว่าคอมเมนต์กันไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่เป็นไรเนาะก็อาจจะเป็นช่วงหนึ่งของ YouTube นะคะคิดว่าอาจจะอยู่ในช่วงการปรับปรุงของเขานะคะถ้าเดี๋ยวสักพักนึงมันก็น่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะก็ไม่ต้องตกใจแล้วกันค่ะก็ยังไงแอดก็ยังคงทำคลิปออกมาอยู่เรื่อยๆนะคะก็นะก็เข้ามาดูกันแล้วกันเนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่กดติดตามกันนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า